ยุทธวิธีเนี่ยมันพังพินาศไปด้วยการที่เจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่แล้วไม่สามารถแล้วชุดบัญชาการเนี่ยผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่สามารถคุมเจ้าหน้าที่ส่วนที่สติแตกอารมณ์หลุดพวกนี้ได้มันก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันยิ่งลุกลามเกินเลยไปอย่างที่ไม่ควรจะเป็นตำรวจเนี่ยมาแกร็บก็คือมาจับแล้วก็ลากตัวผู้ชุมนุมไปในหลักแนวโร่แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายซึ่งผู้ชุมนุมคนอื่นเขาเห็นว่าเพื่อนเขาเนี่ยถูกลากตัวถูกตำรวจจับลากตัวไปพื้นแล้วก็เตะต่อยอะไรเงี้ยเขาพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ทางตำรวจเนี่ยพอผู้ชุมนุมกลัวเขาจะไปช่วยเนี่ยก็สวนด้วยกระสุนยางออกมาอันนี้คำถามก็คือว่าผู้ชุมนุมเนี่ยจะเข้าไปแย่งตัวเพื่อนกลับมาแล้วการตอบโต้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสมแก่เหตุไหมหรือว่าเกินกว่าเหตุอันนี้ก็เป็นคำถามที่เราต้องถามในจุดนี้หลังๆเนี่ยจะเป็นสูตรสำเร็จในการตอบตั้งแต่เหตุการณ์ที่ดินแดงเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเพราะมันมีการเรียกร้องให้สอบสวนหลายกรณีตำรวจจะตอบแบบนี้ทุกกรณีว่าเปิดแบบตามกฎหมายและยุทธวิธีแต่คำถามก็คือว่ากฎหมายเมื่อกี้เราก็ตั้งคำถามไปแล้วว่ากฎหมายเนี่ยกฎหมายอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่พื้นที่ควบคุมแล้วก็การสลายการชุมนุมเนี่ยนะครับถ้าเกิดอ้างพรบชุมนุมเนี่ยการสลายการชุมนุมต้องมีคำสั่งศาลมาก่อนนะคุณวีรนันท์ถ้าไม่มีคำสั่งศาลสลายการชุมนุมไม่ได้นะครับครับ1ไม่ใช่พื้นที่ควบคุม2ไม่มีคำสั่งศาลให้สลายการชุมนุมหรือจะอ้างว่าเป็นเหตุเฉพาะหน้ามีการเผชิญหน้ากันแล้วมีการปะทะแล้วสถานการณ์มันยกระดับเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมเหตุแต่พออ้างควบคุมเหตุมันก็จะมาประเด็นเรื่องยุทธวิธีว่าควบคุมเหตุเนี่ยทำจากเบาไปหาหนักและสมแก่เหตุหรือทำเกินกว่าเหตุไม่ใช่ไปยิงปืนเป็นแนวตรงแบบนั้นคือถ้าเกิดว่าผู้เห็นว่าผู้ชุมนุมกรูกันเข้ามาแล้วบางคนมีไม้มีอะไรที่กลัวว่าจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยนะครับครับก็อาจจะใช้ปืนกระสุนยางยิงใส่ขาซึ่งเป็นหลักสากลเขายิงลงพื้นยิงใส่ขาไม่ใช่ยิงกันแนวตรงแบบนั้นอันนี้คำถามหลักๆในตับเรื่องยุทธวิธีเนี่ยคือตำรวจพูดปุ๊บเนี่ยมันเป็นบูมแมรงปามาเนี่ยเด้งกลับตัวเองทันทีเลยว่ายุทธวิธีของตำรวจเนี่ยไม่สอดคล้องกับหลักสากลว่าอย่างน้อยอาจจะไม่ใช่ตำรวจทุกคนแต่มีตำรวจ2คนที่เราเห็นในรูปนี่แหละนะฮะเราไม่เห็นภาพรวมทั้งของเหตุการณ์ในทุกมุมแต่อย่างน้อยในคลิปที่เปิดตำรวจ2คนเนี่ยยิงปืนลูกซองกระสุนยางในระยะประชิดเป็นแนวตรงชุมนุมซึ่งขัดต่อหลักสากลผมรู้สึกและคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ในตอนนี้รวมถึงคอมเมนต์ก่อนหน้านี้รู้สึกเหมือนกันว่าตำรวจควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เราจะเห็นการยั่วยุผ่านภาษากายของตำรวจเช่นนะฮะในโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่คลิปนี้ออกมาเช่นตำรวจกวักมืออย่างเงี้ยกวักมืออย่างเงี้ยนะ1คือการท้าทายและ2ก็คือว่าเราจะเห็นอีกคลิปนึงก็คือเป็นตำรวจเนี่ยพอจับกลุ่มผู้ชุมนุมไว้ได้แล้วมีการรุมกระทืบแล้วก็มีน่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยหรือใครสักคนนึงซึ่งเป็นคอฝอด้วยกันเองเนี่ยพยายามห้ามปรามไว้เบรกยังเบรกไม่อยู่คืออะไรฮะคุณดูนะหัวหน้าชุดยังเอากันไม่อยู่หัวหน้าชุดคอฝอนี่เองคุมลูกน้องตัวเองไม่ได้คุมอารมณ์ลูกน้องไม่ได้นะครับครับแล้วก็จริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาสะสมมาตั้งแต่ช่วงม็อบตั้งจริงตั้งแต่ก่อนดินแดงด้วยแล้วนะฮะก็เริ่มเห็นว่าปัญหาเรื่องคอฝอเก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้วก็ตอบโต้มาเป็นลักษณะปะทุอารมณ์ใส่เนี่ยก็จะเห็นมาเป็นระยะต่อเนื่องแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคอฝอเนี่ยก็คือมันก็กลับมาประเด็นเมื่อสักครู่ที่เราต้องย้ำเพราะตำรวจเป็นคนแถลงว่ายุทธวิธีเราก็ต้องตีคำนี้เนี่ยให้แตกเลยว่ายุทธวิธีเนี่ยมันพังพินาศไปด้วยการที่เจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่แล้วไม่สามารถแล้วชุดบัญชาการเนี่ยผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่สามารถคุมเจ้าหน้าที่ส่วนที่สติแตกอารมณ์หลุดพวกนี้ได้มันก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันยิ่งลุกลามเกินเลยไปอย่างที่ไม่ควรจะเป็นมีทั้งการยั่วยุผู้ชุมนุมอย่างที่คุณวีรนันท์เล่าให้ฟังไอ้กวักมือเรียกมาเข้ามาซี่อะไรเงี้ยหรือว่าพอจับได้แล้วเนี่ยก็จะมีน้องที่เป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามของดีอีสานเรคคอร์ดนะครับก็เป็นสื่อออนไลน์
ก็ถูกจับแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายขณะจับกุมทั้งที่เขาแสดงตัวเขาเป็นสื่อมีบัตรมีอะไรแสดงตัวของ The Matter ก็มีปลอกแขนมีบัตรแสดงตัวก็ถูกทุบถูกไอหัวนะฮะตอนนี้เนี่ยของอีสานเรคคอร์ดเนี่ยถูกจับแล้วถูกทุบตอนนี้เอาตัวไปแล้วนะฮะมันเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ยุทธวิธียุทธวิธีเขาไม่มีการกระทืบผู้ชุมนุมแบบนี้เขามีเป็นจับมีการทำให้อยู่ในสภาพที่ว่าไม่สามารถต่อสู้ขัดขืนหรือทำอันตรายผู้อื่นได้แต่การทำร้ายร่างกายหลังจากที่ควบคุมตัวแล้วเนี่ยไม่ใช่เรียกว่ายุทธวิธีไม่ได้แล้วครับคุณสุนายมันจะมีอีกคำอธิบายหนึ่งของฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะคอฟอเองเขาก็จะบอกแบบนี้ครับว่าได้ประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะเข้าสลายการชุมนุมหรือว่าเข้าปฏิบัติการแล้วว่าให้ผู้สื่อข่าวออกจากพื้นที่นะให้ไปอยู่ที่จุดนั้นจุดนี้การพูดในพื้นที่แบบนี้เพื่อให้ผู้สื่อข่าวรับรู้สิ่งที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติต่อไปเนี่ยแล้วผู้สื่อข่าวเองอาจจะใช้คำว่าฝ่าฝืนยังคงอยู่ในพื้นที่ห้ามอยู่เนี่ยมันจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะนำมาซึ่งเหตุการณ์จับกุมหรือว่าทำร้ายผู้สื่อข่าวที่จะเป็นลูกหลงได้เนี่ยคำประกาศแบบนั้นเนี่ยภาระความรับผิดชอบตกอยู่กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้ความพยายามและความระมัดระวังในการแยกแยะผู้สื่อข่าวจากผู้ชุมนุมไม่ใช่ว่าพออ้างว่าพอประกาศแบบนั้นแล้วก็อ้างแบบนี้มาตลอดตั้งแต่สมัยม็อบดินแดงอ่ะบอกว่าประกาศเตือนแล้วนะให้ผู้สื่อข่าวออกไปถ้าโดนลูกหลงก็ช่วยไม่ได้นะเอ้ยนี่มันช่วยคืออย่างนั้นคือช่วยคือคำประกาศบอกว่าให้ผู้สื่อข่าวออกนอกแนวกำลังจะเข้าปราบผู้ชุมนุมหรือเข้าสลายการชุมนุมเนี่ยมันไม่ใช่เช็คเปล่าที่จะทำอะไรกับผู้สื่อข่าวไม่ได้คือผมเนี่ยอยากจะเห็นปฏิกิริยาของต้นสังกัดสื่อแต่ละอันซึ่งรอบนี้เนี่ยเราเห็นอย่างอีสานเรคคอร์ดเนี่ยมีท่าทีที่เร็วแล้วก็ชัดเจนแต่สมาคมสื่อแล้วก็ต้นสังกัดสื่อเจ้าอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยก็ควรจะมีท่าทีลักษณะเดียวกันในการที่จะปกป้องสื่อพนักงานของตัวเองแล้วเป็นการปกป้องเสรีภาพสื่อในระยะยาวในภาพรวมด้วยว่าถ้าเรายอมให้เจ้าหน้าที่ใช้คำประกาศเป็นข้ออ้างไปเช็คเปล่าว่าเฮ้ยเตือนแล้วนะถ้าเตือนแล้วไม่ฟังก็มึงซวยเองนะช่วยไม่ได้นะเฮ้ยนี่มันไม่ได้นะมันทำให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าวมากเลยคือถ้าเกิดมีเช็คเปล่าด้วยการประกาศโทรโข่งว่าเดี๋ยวจะสลายการชุมนุมให้ออกนอกแนวแล้วถ้าไม่ออกก็ช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้มันมีปัญหาอีกอันนึงว่าพอประกาศแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือความพยายามที่ขัดขวางไม่ให้มีการไลฟ์สดหรือบันทึกภาพในการบัตรการในครั้งนี้เนี่ยจะเห็นว่าพอมีผู้ชุมนุมบาดเจ็บหรือลงไปกองอยู่กับพื้นเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเนี่ยยกแนวโล่ขึ้นมากันไม่ให้ช่างภาพไม่ให้คนที่ถ่ายบันทึกภาพไว้บันทึกภาพได้เลยอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือการความพยายามที่ขัดขวางไม่ให้มีการบันทึกภาพหลักฐานการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันเริ่มเห็นเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบชัดเจนแล้วมันก็เลยมีคำถามตามมาว่าเมื่อมีความพยายามที่จะขัดขวางการทำงานของผู้สื่อข่าวเนี่ยมันรวมไปถึงทัศนคติที่เห็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามที่จะต้องเล่นงานหรือเปล่าซึ่งสมาคมสื่อเนี่ยต้องเอาเรื่องนี้ให้หนักๆแต่ก็เหมือนกับว่าปีกใหญ่ของสมาคมสื่อเนี่ยซึ่งเป็นเสียงข้างมากเนี่ยดูจะไม่ค่อยกระตือรือร้นเนี่ยไม่ค่อยหือไม่ค่อยหือการพิสูจน์โอลาสิคืออย่างพื้นฐานที่สุดเนี่ยนะครับควรจะมีการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากทุกมุมนะไม่ใช่แค่ตรวจสอบผู้ชุมนุมอย่างเดียวแต่ต้องตรวจสอบเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะตรวจสอบทั้งสองที่เนี่ยต้องมีการตรวจสอบที่โปร่งใสเป็นอิสระครับแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเราอีกอย่างนึงที่ต้องพูดว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีอีกหน่วยงานนึงที่เรียกว่าศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์อืมเออพอมีปรากฏการณ์อย่างวันเนี้ยพอโซเชียลเคลื่อนไหวกันมากๆมีการตั้งคำถามมีการวิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อว่าไม่เกิน24หรือ48ชั่วโมงศูนย์เฟคนิวส์จะออกมาว่าได้สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติอะไรที่มิชอบตามที่ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นเฟคนิวส์แล้วเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีมันจะออกแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยก็คืออย่าฟังความจากการให้สัมภาษณ์ของตำรวจอย่างเดียวและเป็นการให้สัมภาษณ์ในวันที่เหตุการณ์ยังหมุนอยู่เลยไม่ใช่เหตุการณ์มันนิ่งแล้วนะอันนี้เรียกว่าการสอบสวนไม่ได้นะฮะมันเป็นการมันเป็นลูกปิงปองอะลูกปิงปองมันมาแล้วก็ตีกลับไปในทันทีเนี่ยมันเรียกการสอบสวนไม่ได้คืออย่างน้อยเนี่ยต้องให้มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและเป็นกลางจะเป็นการตรวจสอบโดย หน่วยงานที่ร่วมกันหลายฝ่ายก็ได้นะครับว่าจะเป็นตำรวจถูกเรียกให้ปากคำต่อกรรมธิการของสภาซึ่งผมอยากเห็นที่สุดเพราะว่าผมเชื่อในระบอบประชาธิปไตยที่มีประชาชนเนี่ย
็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริงและสภาเป็นตัวแทนเสียงของประชาชนเนี่ยผมเชื่อในการใช้อำนาจตรวจสอบของกรรมธิการในสภาเช่นกรรมธิการกฎหมายและสื่อมวลชนเนี่ยตั้งการสอบสวนขึ้นมาแล้วเรียกฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปเรียกตำรวจเรียกผู้กำหนดนโยบายเรียกผู้ชุมนุมเรียกสื่อมวลชนเรียกคนที่ได้รับบาดเจ็บคนที่ถูกจับกุมเนี่ยแล้วคนที่อยู่แถวนั้นอ่ะเรียกเขาไปให้ปากคำแล้วหลังจากนั้นก็สรุปออกมาอ่ะ DSI จะทำหน้าที่ไหมเพราะ DSI เนี่ยมีอานัตในการสอบสวนกรณีร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ไหมกรรมการสิทธิมนุษยชาติซึ่งวันนี้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่สังเกตการอยู่ในพื้นที่ด้วยไหนๆส่งผู้สังเกตการไปแล้วทำรายงานออกมาสักหน่อยดีไหมครับเนี่ยเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะเห็นก็คือมีการตรวจสอบที่หลากหลายเพื่อจะมาถ่วงดุลคานซึ่งกันและกันเพื่อจะให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาที่สุดเป็นกลางมากที่สุดแล้วหลังจากนั้นเราจะได้ชี้ว่าการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นแต่ละประเด็นแต่ละกรณีเนี่ยใครเป็นผู้กระทำและต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างแต่สิ่งที่ห่วงที่สุดตอนนี้ก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจและศูนย์ต่อต้านเฟกนิวที่จะรีบออกมาฟันธงว่าข้อกล่าวหาทั้งหลายทั้งปวงเป็นเฟกนิวแล้วจะไม่ได้จบแค่ไปบอกว่าเป็นเฟกนิวแต่จะเรียกร้องใหไปเล่นงานฟ้องร้องแจ้งความดำเนินคดีคนที่ออกมาโพสต์นู่นนี่ด้วยซึ่งมันจะนำไปสู่การปิดปากสื่อมวลชนก็จะถูกปิดปากคนที่เป็นพยานในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ก็จะถูกปิดปากเพราะกลัวโดนเล่นงานด้วยข้อหาเฟกนิวส์